بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبرAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอโทษพี่น้องที่ผมใส่แว่นตาเนี่ยเพราะไปทำตามาให้ดูแลตาอีกประมาณ10กว่าวันนะครับขอมาอัพด้วยนะครับหัวข้อที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องวันนี้เราสมควรที่จะให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อนี้ดีมากๆเลยน่ารักเลยพี่น้องครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราเนี่ยมาถึงพวกเรามุสลิมนี่นะควรจะให้อะไรอัลลอฮ์บ้างก่อนที่จะพูดตรงนั้นบอกท่านพี่น้องก่อนว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์เลยอัลลอฮ์ไม่ต้องการถ้าคนทั้งโลกนี่รวมตัวกันไม่เอาอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์เล็กไปไหมไม่เล็กอัลลอฮ์ยังใหญ่เหมือนเดิมหรือว่ารวมตัวกันทั้งโลกเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีองค์เดียวอัลลอฮ์ใหญ่กว่าเก่าไหมไม่ใหญ่เท่าเดิมจะเอาอัลลอฮ์หรือไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่แคร์เลยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดตรงนั้นเราต้องนึกที่เราอยู่ได้วันนี้เนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่พี่น้องมานั่งฟังศาสนานี้ทั้งที่มีงานนะวันนี้นะแต่เราก็สละเวลามาใครให้โอกาสครับอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากเราจะนับความโปรดปรานหรือว่าเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยนับไม่ถ้วนนี่เป็นภาษาของกุรอานว่าอินตะอุดูเนี่ยมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาแต่หากท่านทั้งหลายจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้กับมนุษย์นับไม่หมดนับไม่ถ้วนพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าใช่ไหมสร้างแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างพวกเราสร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายสร้างปลาในมหาสมุทรสร้างต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเราอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีพี่น้องคริสเตียนเป็นผู้หญิงหมดเลยประมาณ9คนมาพบมาเยี่ยมอายุก็ประมาณสัก
ห้าสิบอายุเท่ากันหมดเลยห้าสิบเราก็นั่งนึกอยู่โอ้นี่มาถล่มเรามึงท่าทางก็เป็นคริสเตียนแต่ว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยดีที่สุดผมก็อธิบายเรื่องอิสลามให้ฟังเขาถามอยู่คำหนึ่งว่าอัลลอฮ์ของอิสลามกับพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยองค์เดียวกันหรือเปล่าผมบอกองค์เดียวกันแต่พระเจ้าของอิสลามเนี่ยสร้างมนุษย์ในสี่แบบสร้างมนุษย์ไหนสี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อและไม่มีแม่ยอมรับเปล่าพี่น้องคริสเตียนก็ยอมรับเปล่าใช่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างอาดัมมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเภทที่สองสร้างโต๊ะฮาวาที่เรียกว่าอีฟผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ยอมรับไหมทุกคนยอมรับสร้างอีฟมาจากซี่โครงของอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ประการที่สามสร้างนบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อยอมรับไหมเขานั่งกันเงียบสร้างนบีอีสานะครับพระเยซูเนี่ยผ่านแม่นะไม่มีพ่อประการที่สี่สร้างพวกเราวันนี้เนี่ยมีทั้งพ่อและมีทั้งแม่นิกะหรือไม่นิกะอีกเรื่องหนึ่งใช่หรือไม่ใช่โชว์ใครโชว์ใครต้องการจะโชว์อัลลอฮ์ไม่ใช่โชว์นบีอีสาไม่ใช่โชว์พระเยซูไม่ใช่โชว์อาดัมไม่ใช่โชว์อีฟแต่โชว์ใครโชว์อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีความสามารถในอัลกุรอานอธิบายไว้หลายอายะห์อินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่ากุดรอตุลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยกฎธรรมชาติเรียกว่าฟิตรอตุลลอฮ์สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันฟิตรอตุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างมาสร้างเป็นกฎธรรมชาติเช่นอะไรบ้างจะมีลูกต้องผ่านการแต่งงานแต่อีสามกฎไม่ใช่กฎธรรมชาติอะไรบ้างพระเยซูผ่านแม่ไม่ผ่านพ่ออีฟผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นี่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเรียกว่ากุดรอตุลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานอันนี้มันกฎธรรมชาติเรียกว่าฟิตรอตุลลอฮ์ใครคุมกฎธรรมชาติอันนี้ใครคุมครับอัลลอฮ์คุมพี่น้องนอกจากอัลลอฮ์สร้างเราแล้วยังไม่พออัลลอฮ์ยังให้ริสกีใช่หรือไม่ใช่นี่ท่านพี่น้องหายใจเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าออกซิเจนแม้แต่บาทเดียวนะฟรีแต่เวลาปลายเดือนที่ท่านพี่น้องเปิดแอร์นอนกลางคืนเนี่ยบางเดือนมันมาเนี่ยเหงื่อแตกอัลลอฮ์ 5,000 ทำไมมันแพงอย่างนี้อ๋อก็เปิดกัน5ห้องห้องแล้วลูกอีกหลานอีกเหงื่อออกแต่เรานี่พี่น้องหายใจออกซิเจนของอัลลอฮ์เนี่ยฟรีเคยคิดถึงอัลลอฮ์บ้างไหมว่ามายังไงให้แสงแดดอัลลอฮ์พี่น้องใครทำได้เนี่ย
เขาต้องการที่จะคุมดวงอาทิตย์กันนะในโลกนี้ในอเมริกาเนี่ยต้องการจะคุมดวงอาทิตย์ยังจะเอาแดดไหมจะเปิดให้เอามาเลย50,000,000,000 2,000,000,000 20,000,000 1,000,000,000อัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์คุมถ้าหามนุษย์คุมนะอัลลอฮุอักบัรนี่แดดนี่ที่กลางสนามนี่ไม่ถึงเรานะมันเอามือปิดเอาไว้เหรอฉะนั้นอัลลอฮ์ให้แสงแดดมาเนี่ยไม่คิดบัญชีเลยพี่น้องฟรีนึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายไม่แต่งงานมันก็อะไรครับเหงาใช่หรือไม่ใช่พวกเรานี่ผ่านชีวิตนี่มาหมดแล้วมีภรรยามีลูกมีบ้านกันใช่ไหมมีที่ดินร้อยไม่มากก็เช่าก็ยังดีพี่น้อง20ตารางวาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ใครให้ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเองเหรอใครอัลลอฮ์ให้หมดเลยอัลลอฮ์จัดให้รู้ได้ยังไงพออ่านกุรอานจะเจออ๋อคอยละกอละกุมมาฟิลอารดิจามีอาอัลลอฮ์ได้สร้างเนี่ยชั้นฟ้าแผ่นดินให้กับมนุษย์ให้บ้านมาให้ภรรยามาให้สามีมาให้ลูกมาให้หลานมาอีกให้ที่ดินให้รถอีกให้ชื่อเสียงมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานด้วยกันทุกคนใครจัดให้ครับอัลลอฮ์จัดทั้งหมดพี่น้องต้องนึกครับเวลานึกเสร็จแล้วก็ให้นึกก่อนนอนดีที่สุดก็กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ละกัชุกรุวะละกัลฮัมดุขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องเนี่ยมันของอัลลอฮ์มีเยอะมากครับพี่น้องเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมอัลอิสลามนี่เนี่ยเป็นเนี่ยมันเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลอิสลามอัลฮุดาทางนำพี่น้องถ้าเราไม่มีทางนำสำหรับชีวิตโอกาสที่จะนั่งกันแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ครับเพราะไม่รู้ว่านั่งตรงนี้มันได้อะไรทุกคนก็จะไปคนละอย่าง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 เพราะไม่มีแนวทางสำหรับชีวิตให้กับตัวเองขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทางนำสำหรับชีวิตคืออิสลามสิ่งที่ท่านนบีเน้นนะครับพี่น้องทั้งหลาย11 ข้อพี่น้องลองนึกซิอะไรบ้าง6ข้อเรื่องอีมานอีห้าข้อเรื่องรุกนอิสลามรุกนอีมานมีเท่าไหร่นะ6ข้อนี่เป็นทางนำสำหรับชีวิตของพวกเราพี่น้องอีมาน6ข้อเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะและคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากชั้นฟ้าชั้นที่เท่าไหร่ที่7นะสูงสุดมาจากอัลลอฮ์ให้ยิบรีลเนี่ยนำลงมาพี่น้องใช้เวลานะขึ้นลงเนี่ยถ้าให้มนุษย์ขึ้นนะ500ปีขึ้นลงอีก500ปีเท่าไร 1,000 ปีเกิดกี่รอบตายกี่รอบแต่นี่ยิบรีลนำมาให้แป๊บเดียวถึงมาจากชั้นฟ้าชั้นที่7ครับฉะนั้นความคิดเชื่อพี่น้องครับเชื่อแล้วมีรางวัลมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เชื่ออีมาน6ข้อ1อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อมลาอิกะห์อีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานว่าความดีความชั่วความทุกข์ความสบายรวยจนอัลลอฮ์กำหนดคนอื่นไม่มีกำหนด6ข้อพี่น้องเรียกว่าอีมานอย่างนี้จับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้มองก็ไม่เห็นด้วยสายตาพี่น้องจินตนาการได้ว่ากันไปพี่น้องแต่มือเคยสัมผัสไหมไม่เคยแต่เชื่อไหมเชื่ออย่างนี้แหละมีรางวัลคนที่เชื่อแบบนี้ได้รับความสำเร็จมาแล้วคือท่านนบีมุฮัมมัดภรรยานบีมุฮัมมัด
บรรดาซอฮาบะห์นบีอีกเป็นแสนคนที่เชื่อแบบนบีได้รับความสำเร็จกันหมดพี่น้องตายสบายกันหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อยากตายไหมล่ะอย่าเพิ่งรอไปก่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอยู่ไปก่อนอัลลอฮ์พี่น้องอีหม่านหัวข้อเรื่องข้างในหมดเลยคนถ้าอีหม่านต่ออัลลอฮ์แน่นๆจริงๆเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเขาไม่กลัวหรอกไม่กลัวเลยรู้เปล่าพวกยะฮูดีเนี่ยกลัวพวกมุญาฮิดีนพวกมุญาฮิดีนก็คือคนที่เชื่อในอัลลอฮ์หัวข้อเราเชื่อวันเกียร์มามีจริงเชื่อว่าตายแล้วฟื้นเชื่อว่าความดีที่ทำเนี่ยผลบุญไม่หมดอายุเชื่อแบบนี้เลยพี่น้องต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องเชื่อแบบนี้คนมุญาฮิดีนี่กล้าหมดยะฮูดีเห็นมุญาฮิดีนมากูไปก่อนเลยกูก็สร้างลูกระเบิดมาคนไม่ต้องใช้ไงเอาไประบอมไปทิ้งตรงนั้นมาทิ้งตรงนี้ต้องใช้คนใช้ลูกระเบิดแทนความกลัวอัลกุรอานอิสลามอีก5ข้อพี่น้องทั้งหลายนะครับเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้ทํานะนี่แนวทางสําหรับชีวิตของคนมุสลิมทั่วโลก1ต้องกล่าวปฏิญาณตน2ซะฮาดะห์ทุกวันใช่มั้ยกล่าวว่าไงครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ต้องกล่าวทุกวันกล่าวตอนไหนบ้างตอนอาบน้ำนมาจบใช่หรือไม่ใช่วันหนึ่งหลาย5รอบประการที่2ต้องนมาให้ครบวันละ5เวลาที่อัลนาติกนมากี่เวลาไม่ทราบ5ใช่ไหม5เหมือนกันผมก็ขอชมพี่น้องอัลนาติกเข้ามานมาที่มัสยิดกันน่ารักมากครับผู้หญิงกับทั้งผู้ชายมากันเยอะพี่น้องนมาที่มัสยิดนี่โอ้โหอักบัดต้องเหยียบเยอะไหมเหยียบกี่อารมณ์ต้องเหยียบหลายอารมณ์นะใช่ไม่ใช่อารมณ์ตื่นนอนก่อนนมาต้องเหยียบไหมถ้าไม่เหยียบขึ้นไหวไหมล่ะไอ้คนจะขึ้นไหวนะคนอีหม่านสูงอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะอีหม่านชั้นนำอยู่แล้วแต่ที่คนที่อีหม่านครึ่งกลางๆเนี่ย50-50แต่ยินเสียงอาจารย์กูมีภาระหนักอีกแล้วจะไปสุราดีหรือไม่ไปดีจะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีต้องเยียบอารมณ์นะมาชาอัลลอฮ์แสดงว่าอีมานนำหน้าอัลลอฮ์พี่น้องแค่นมาซุบฮ์ที่มัสยิดจะเยียบกี่อารมณ์ไอคนที่ไปประจำอยู่แล้วนะครับไม่ได้เยียบอะไรเลยก็ทำตัวแบบมาลาอิกะห์รอผลบุญอย่างเดียวแต่ไอคนครึ่งกลางๆนี่เรื่องมันเขาได้ไปสู่เราเท่าไรเขาก็อ้างว่ามีอุจจทั้งปีมีอุจจทั้งปีหนึ่งต้องนมาสองต้องถือศีลอดนี่ถืออดกันแล้วใช่ไหมวันที่9กับวันที่10ใช่ไหมวันอาชูรอสุกอมันจะกลัวแล้วใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเข้าใจซุนนะห์กว่าจะเข้าใจก็ได้กับผมก็ถูกด่ากันไปเถอะ1ถือศีลอดนมาศกล่าวปฏิญาณ2ชะฮาดะห์แล้วก็จ่ายซะกาตจ่ายกันหรือเปล่าซะกาตพี่น้องจ่ายซะกาตจ่ายซอดะเกาะห์ฮะดียะห์ยิ่งจ่ายบ้านท่านยิ่งมีบารอกัตตัวท่านยิ่งมีบารอกัตไม่มีครอบครัวใดจนเพราะเรื่องบริจาคไม่มีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงตัวท่านให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงลูกของท่านเปลี่ยนแปลงสามีอัลลอฮฺอักบัรสามีพวกเราที่ฟังศาสนาเนี่ยถามจริงๆนะเคยตบเมียเปล่าเคยหรือไม่เคยอย่าเลยนะ
ด่าด่าภรรยามีไหมไม่ด่าเลยนะแต่ผมจะได้ส่งผู้หญิงมาให้ผมก็กลัวเหมือนกันส่งมาแล้วมาเล่นงานทีหลังมาด่าเข้ามาพอผู้หญิงบางคนโทรศัพท์มาหาผมไม่กล้าถามโทรมาจากไหนอาจารย์หนูถูกถีบใครถีบว่าสามีฉันเองค่ะผมไม่กล้าถามว่าอยู่แถวไหนไม่กล้าถามกูจะอยู่แถวบ้านผมอะอ๋อเหรอมึงสอนศาสนาร่วมตายมันไม่เชื่อเองสักนิดหนึ่งเลยเอาพี่น้องต้องไปทำฮัจญีนะฮัจญีทำกันยังต้องมาต้องไปสิซื้อตั๋วให้คนอื่นก็ไปบ้างมีมารอมบ่าตอนไปอ่ะนี่คือปัญหาแหละไม่พูดเรื่องนี้มันกินใจเอาตัวใครตัวมันรับผิดชอบเอาพี่น้องหลักการอิสลามนะเป็นแนวทางสำหรับชีวิตหลักการอีมานเรื่องข้างในเป็นหลักการสำหรับชีวิตถ้าท่านพี่น้องหนักแน่นในเรื่องสองข้อนี้นะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺขออะไรให้หมดตอนนี้ถ้าว่าข้อแรก6ประการเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะฉันเนี่ยตายแล้วจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะตายแล้วฟื้นจริงหรือเปล่าโลกดุนยาใบนี้หมดอายุจริงนะอัลลอฮฺมีจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้ายังสงสัยอย่างนี้นะอัลลอฮฺขออะไรไม่ให้หรอกพี่น้องครับอัลลอฮฺสั่งให้เดินทางเคยเดินทางไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอยู่อัลลาติกตลอดอยู่สตรีไทยมุสลิมอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอัลลอฮ์ว่าซีรูเดินทางเข้าไปบางคนแปลว่าจงท่องเที่ยวแต่ผมไม่อยากแปลว่าท่องเที่ยวแปลว่าจงเดินทางดีกว่าฟิลอาร์ดีเดินทางบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ต้องคิดเดินทางไปอวกาศอย่าไปคิดเลยเพราะอัลลอฮ์สั่งฟิลอาร์ดีบนแผ่นดินนี้ทีนี้เดินทางเนี่ยอุลามะมุสลิมท่านนบีเตือนนะให้ดู6ข้อเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยเอาปัญญาสติปัญญาสมองหัวใจคิดเรื่อง6ข้อพออย่าไปคิดอย่างอื่นเยอะ6ข้อนี่พี่น้องครับข้อที่1ประชากรโลกเนี่ยเท่าไรแล้วตอนนี้ดูตรงนี้ด้วยที่เราได้ยินก็ 7,000 ล้านใช่ไหมวันนี้มันน่าจะขึ้นแล้วแหละ 7,000 ล้านทั้งผู้หญิงผู้ชายทั่วโลกต้องมองเหมือนกันอ๋อนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองภาษาในโลกนี้มีกี่ภาษาเห็นไหมความสามารถของใครเนี่ยของอัลลอฮ์พี่น้องครับกุดรอตุลลอฮ์นี่ความสามารถของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะต่อมาครับนิสัยตบีอัตแต่ละประเทศแต่ละประเทศเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนี่แค่อินเดียเนี่ยพี่น้องอินเดียกับเมืองไทยผมสังเกตนะคนอินเดียนี่เอามือจับหัวได้ไม่มีปัญหาเลยจับได้เลยคนไทยจับได้ไหมไม่มีเรื่องมันจับหัวก็ละยกเว้นคนตัดผมนี่ใกล้ๆนี่อินเดียกับไทยเป็นน้องครับและอินเดียรู้ไม่ถืออะไรก้นมือจับก้นไม่ได้เลยนะมีเรื่องเลยนะแต่คนไทยเนี่ยจับก้นได้ไหมได้ผู้ชายกับผู้ชายนะผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีปัญหาจับก้นได้นี่นิสัยให้ศึกษาดูต่อมาครับสถานที่อยู่ของเขามาถึงบ้านช่องของเขาสร้างกันยังไงนี่อุลามะเขาแนะนำให้เราพิจารณาดูกี่ข้อแล้วเนี่ย4ข้อที่5ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทำลายคนเหล่านั้นน่ะในอดีตเนี่ยเคยทำลายหรือเปล่าบ้านเมืองนี้6แล้วมึงบ
6หรือยังข้อที่1ประชากรคนเท่าไหร่แล้วข้อที่2ภาษาข้อที่3นิสัยข้อที่4สถานที่อยู่มาถึงบ้านช่องที่ก็ใส่อาศัยอยู่ข้อเท่าไหร่เนี่ยข้อที่5อัลลอฮ์ได้ทำลายคนเหล่านั้นในอดีตว่ายังไงบ้างมีอยู่5ข้อด้วยกันครับขอโทษไม่ใช่6จบ5ข้อนี่เวลาเดินทางนี่น้องต้องมองตรงนี้ไปเยี่ยมม้าเราที่ปัตตานีต้องมองตรงนั้นด้วยคุณพ่ออยู่ที่มักกะไปเยี่ยมท่านการเดินทางนี่มีรางวัลตอบแทนจากก็ต้องให้มองด้วยพิจารณากี่เรื่องนะ5เรื่องพี่น้องนี่ชี้ทางนำยังบางคนไปทำมากกว่านี้ผิดหมดเลยไปซื้อหวยประเทศนู้นประเทศนู้นประเทศนี้อัลลอฮฺอักบัรบาปหมดเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายทีนี้เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พี่น้องยอมรับเปล่าว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดยอมรับไหมที่ประเสริฐกว่ามนุษย์มีไหมไม่มีแล้วเราเนี่ยเด่นที่สุดใช่หรือไม่ใช่ดีที่สุดพี่น้องทราบไหมตอนนั้นตอนอสุจิน้ำอสุจิของคุณพ่อเราเนี่ยที่หลั่งออกมาเนี่ยแต่ละหยดสามารถสร้างลูกได้ประมาณ100ล้านอสุจิหยดหนึ่งอ่ะนี่คุยกับหมอนะสามารถสร้างประชากรของอัลลอฮ์เนี่ยได้ประมาณ100ล้านคนแล้วก็วิ่งเข้าไปในมดลูกของมะเราแสดงว่าไอ้ตัวที่มันวิ่งชนะน่ะเก่งที่สุดใช่หรือไม่ใช่ตัวลงมาเราเนี่ยที่เกิดมาบนโลกดุนยาไปเนี่ยวิ่งชนะน้องเราใช่ไหมกี่คน100ล้านคนใช่หรือไม่ใช่เข้าไปในมดลูกของม้าเราไปผสมในรังไข่แล้วก็เกิดเรามาเนี่ยบางทีมันวิ่งเก่งกันเลยสามแฝดสามเลยบางทีหกคนโอ้ยวิ่งเก่งหมดเลยสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีผมนึกอย่างนี้นะนี่นึกเองนะเองอยากคุมกำเนิดมากไปเกิดช่องนี้เอาไอช่องนี้คุมกำเนิดก็หมดไปเกิดประเทศนี้เยอะหน่อยฉะนั้นหนีแผนการของอัลลอฮ์รอดไหมไม่รอดครับมนุษย์จะวางแผนยังไงก็ตามแต่แผนของอัลลอฮ์นั้นเหนือกว่าเนียนกว่าโดยไม่รู้สึกตัวครับพี่น้องทีนี้เราจะให้อะไรอัลลอฮ์บ้างล่ะมาเข้าเรื่องเราดีกว่านะเราสมควรที่จะให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างครับพี่น้องมีทั้งหมดหลายสิบข้อข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์สั่งนะคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ละคำสั่งเรื่องใหญ่หมดเลยไม่ใช่เรื่องเล็กต้องพยายามปฏิบัติแล้วขอดุอาให้ปฏิบัติให้ได้นบีสอนบอกว่ามันมาตาใครที่ตายก็เอาความตายมาคุยด้วยเพราะตายนี่มันบัญชีถูกปิดใช่ไหมหรือว่าเปิดอีกเปิดแค่3รายการเองพอตายแล้วบัญชีปิดหมดถ้าจะเปิดได้กี่รายการเรามียังบัญชีปิดเปิดไว้3ถามเรามียัง1ซอดอกอตุนญาริยาตุนทำยังตะกี้ผมได้บริจาคให้เด็กกำพร้าท่านซอดอกอญาริยา
อีกคนหนึ่ง500อีกคนหนึ่ง 3,000 เท่าไหร่ก็ไม่ทราบอยู่ตรงนั้นกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวจะไปนับ นี่โสดาก็จริยาพี่น้องหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์เอาไว้ทั้งหมดนี้วกับจริยามีไหมล่ะไม่มีนี่สำหรับลูกฉันอันนี้หลานฉันอันนี้ลูกชายฉันอันนี้โอ้โหไม่มีใครนึกถึงอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์เอาไว้สุดๆที่หลังนู่นตัวกล้าจะตายนู่นอัลลอฮ์นี่ให้ทำเพื่ออัลลอฮ์เราให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างพี่น้องเอางี้ไม่ได้มีอพาร์ตเมนต์50ห้อง10ห้องลิลลาฮิตะอาลา10ห้องนี้รายได้เพื่ออัลลอฮ์40ห้องนี้ลูกเมียไปแบ่งกัน10ห้องนี้ลิลลาฮิตะอาลามีคนทำไหมล่ะทำเถอะพี่น้องก่อนตาย2อิลมุนยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่มีประโยชน์พี่น้องความรู้นี่มันไม่ได้ฟังได้ทุกเรื่องนะนบีเน้นความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ผ่านอัลกุรอานสองความรู้ที่ผ่านซุนนะความรู้ที่ผ่านนบีความรู้ที่มาจากอัลกุรอานไม่ต้องไปสงสัยเลยพี่น้องเรียนไปเถอะสติปัญญาก็จะดีทำให้หูตาสว่างขึ้นไม่ใช่หมายความว่าเป็นลอกตามาตาสว่างไม่ใช่นะเราก็ถูกหลอกมากี่ปีแล้วล่ะพี่น้องถูกหลอกให้กวนสุกรมาโอ้โหเพิ่งจะมาบวชไม่กี่ปีนี่เองหูตาสว่างยังไม่ใช่ลอกตานะตาไม่มีอยู่สี่ตาพี่น้องตาข้างบนกับตาใจตาข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าตาหาเรื่องมองของฮารามก็สร้างบาปให้กับตัวเองใช่หรือไม่ใช่มองของที่ฮารอมทั้งหมดได้บารักัตหรือว่าได้อะไรความบารักัตไม่มีเลยเขาเรียกว่าตาหาเรื่องตาหาบาปมองหาแต่เรื่องบาปหมดเลยแต่ตาที่อยู่ในใจเนี่ยส่วนใหญ่จะมองโลกอาคิเราะห์ใช่หรือไม่ใช่ที่เห็นคนนอนอยู่ในกุโบร์เนี่ยไม่ใช่ตานี้นะตาใจนึกสิอัลลอฮ์นอนอยู่คนเดียวห่อผ้าขาวมาแมลงป่องร้อยตัวอยู่ในโลกแล้วกูทนไหวหรือเนี่ยตาใจหมดเลยครับนึกถึงนบีนะครับนบีเดินผ่านกูโบสองกูโบนบีวายุดฉันได้ยินการลงโทษของชายสองคนอยู่ในกูโบลองไปเช็คตัวซิเขากูโบอยู่ตรงไหนสวาบาก็ไปเช็คไปเจอสองกูโบนบีก็บอกว่ารู้ป่ะชายสองคนนี่ถูกลงโทษเรื่องเบาๆคำว่าเบาหมายความว่าถ้าหลีกเลี่ยงมันก็จบแต่ปล่อยเหลือเกินอะไรบ้างปล่อยปากก็ปล่อยฉี่นี่ไม่ได้ล้างสลัดรูปซิดฉุดพวกผู้ชายในอัลนาติกแถวนี้ไม่มีแถวบ้านผมนู่นนี่ก็ฉี่ไม่ล้างอ่ะพี่น้องนึกว่าฉี่ของฉันอัลลอฮ์เกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวก็ลองฉี่ไปสิเดี๋ยวตารู้สึกตัวใครช่วยได้อะเห็นไหมเรื่องฉี่พี่น้องทั้งหลายก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละต้องดูแลให้สะอาดรักษาให้สะอาดแล้วก็ปล่อยปากเนี่ยปล่อยปากตัวเองเนี่ยปล่อยเลยพี่น้องเอ้ยจะด่าใครตำหนิใครอิสระใครบอกต้องคุมให้ดีครับใครที่ตายพี่น้องนี่จะเข้าเรื่องแล้วนะอีก20นาทีใครที่ตายไม่มีคำว่าตะกับบุตรตะกับบุตรแปลว่าอะไรโอ้อวดจองของเตะท่าหญิงพอหยองนี่เรื่องในใจหรือในมือหรือที่ใบหน้าในใจหมดเลย
จเตะท่ากูเนี่ยใหญ่กูเนี่ยโอ้โหถ้าใจมีตะกบฏมีเย่อหยิ่งจองหองอวดดีอยู่ในใจนะคนที่ตายสภาพแบบนี้ไปไหนนั่นมีอยู่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกไปไหนนรกเลยพี่น้องนั่นอย่าให้มีเรื่องตะกบฏเรื่องที่สองพี่น้องครับก่อนตายต้องไม่มีเรื่องหลอกลวงหลอกลวงในสมัยนบีมีอยู่คนหนึ่งนบีอธิบายเรื่องหลอกลวงคนนี้เนี่ยออกไปทำสงครามแล้วก็ถูกชนะสงครามมาได้ทรัพย์สินที่ได้จากสงครามมาเยอะแต่เขาหยิบไปโดยไม่บอกท่านนบีหยิบไปชิ้นเดียวนบีรู้นบีว่าชายคนนี้ไม่ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์เอามาคืนซะนี่อย่างกูรู้เขาว่าหลอกลวงคนฉะนั้นพี่น้องก็อย่าไปกินของฮารามเลยภรรยาถ้าสามีไม่ให้สตังค์หยิบไม่บาปอันนี้เป็นความรู้ใหม่ในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งไปฟ้องนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์สามีฉันนี่ขี้เหนียวจังเลยไม่เคยยื่นเงินให้ไปฟ้องนบีนบีก็วะฮีมาจากชั้นฟ้าชั้นที่7นะให้ภรรยาเนี่ยหยิบเงินจากกระเป๋าของสามีอย่าหยิบเยอะนะหยิบพอประมาณหยิบเฉยๆไม่ต้องบอกบาปหรือไม่บาปไม่บาปจำไว้เลยขออย่างนี้นะจำเอาไว้ผมก็นานๆพูดทีพี่น้องไม่พูดบ่อยแล้วมันเข้าตัวฉะนั้นผู้หญิงจำให้ดีนะถ้าไปเจอสามีที่ขี้เหนียวด้วยพี่น้องครับไม่ยอมจ่ายสตังค์เนี่ยผู้ชายบางคนเรียกว่าก็ผู้หญิงเขามีงานทำแล้วได้เงินเดือนมากกว่าสามีอีกฉะนั้นฉันไม่ให้ผิดสามีผิดแล้วปานิกาเขาทำไมถ้านิกานั้นหมายถึงรับผิดชอบนะหนึ่งรับผิดชอบอะไรบ้างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายประจำวันอย่าตบหน้าเธออย่าด่าเธออย่าหนีเจ็ดรายการต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าไปทำเพื่อภรรยาท่านทำเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดเลยทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดีไหมเนี่ยคนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องฟังศาสนาแบบเนี้ยบ่อยๆต้องฟังนะพี่น้องที่ผู้ชายเขาเลี้ยงดูผู้หญิงขนาดนี้เนี่ยถามว่ามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมมีไหมเยอะไหมเยอะให้ด้วยด่าด้วยเหลืออะไรเอาเงินก็ให้ตอนเย็นก็ด่าอีกเหลือได้ไหมเหลือผมว่าหักลบคูณหารขาดทุนเหนื่อยร่มตายไปดูผลบุญอยู่ในบัญชีอัลลอฮฺอักบาร์ดีว่ามีลูกชายเอาไว้คนหนึ่งก่อนตายมีลูกสาวดีเอาไว้ก่อนตายพ่อตายแล้วเนี่ยลูกนี่แหละขอดุอาให้สม่ำเสมอนึกถึงพ่อตัวเองพ่อเราเนี่ยอร่อยจริงๆแต่พูดไม่ได้อัลลอฮ์จะสงสารพ่อฉันเถอะอภัยโทษในความผิดเถอะวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอลแล้วขอดุอาให้ท่านหนึ่งเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์พี่น้องในสมัยนบีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งตายเนี่ยนบีเล่าเองนะเล่าถึงสภาพวันกิยามะห์มีชายคนหนึ่งเนี่ยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวอะไรชาวนรกแน่ๆพอไปเห็นสมุดบัญชีความดีความดีความดีมาเต็มเลย
สงสัยถามใครอ่ะถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋านี่มายังไงอ่ะความดีฉันไม่เคยทำเลยมายังไงเนี่ยอัลลอฮ์บอกลูกคุณลูกคุณลูกคุณเป็นคนดีขอดุอาให้คุณตลอดอัลลอฮ์พี่น้องจะท่านเวลาพี่น้องมีบริจาคมีเงินมีทองบริจาคไปเถอะพี่น้องท่านได้ด้วยพ่อแม่นอนอยู่ในกุโบได้ด้วยดีหรือไม่ดีพี่น้องทำบุญไปเถอะอย่าไปลักเงินสามีทำบุญล่ะเอาเงินสามีเฉพาะใช้ในกิจการบ้านนะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนั่นเอาต่อมาครับอย่าสร้างหนี้ใครที่ตายต้องไปมี3รายการนะ1ไม่มีตะกับบท2ไม่มีอะไรไม่มีการหลอกลวง3ไม่มีหนี้สินพี่น้องครับไอ้เรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราเนี่ยนะมันไปถูกโยงกับหนี้สินที่เราสร้างไว้ก่อนตายทีนี้ถ้าหากมีคนมารับพอเราได้ยินบางมัสยิดเวลาคนตายใช่ไหมลูกชายยืนประกาศว่าคุณพ่อฉันเสียชีวิตเมื่อวานนี้หรือคืนนี้อายุ70มีลูกไว้5คนคุณพ่อฉันมีหนี้มีสินกับใครมาติดต่อกับลูกชายคนโตพร้อมกันนำหลักฐานมาด้วยอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปทำไมต้องมีการรับล่ะพอรับแล้วเนี่ยวิญญาณนั้นหลุดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยแต่ถ้ามีใครไม่มารับหนี้สินเนี่ยมันตัวถ่วงวิญญาณไว้ไม่ให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอย่าสร้างหนี้แต่บริษัทสร้างหนี้นี่เยอะเปิดโอกาสให้อันนี้ก็ผ่อนได้อันนี้ก็ผ่อนได้อันนี้ก็ผ่อนได้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผ่อนจนเงินเดือนไม่เหลือเนาะฉะนั้นอย่าไปสร้างหนี้นะทำได้ไหมอินชาอัลลอฮฺอินชาอัลลอฮฺอย่าสร้างหนี้เอาต่อมาครับพี่น้องทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งใครที่รับอาญามีเขาจะทำงานเพื่ออัลลอฮฺมีอยู่วันหนึ่งท่านอบูฮุไรรอเนี่ยเดินทางไปกับท่านนบีพอได้ยินพอได้เวลาอาซานไซนาบิลานก็เรียกเลยอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีก็ยืนฟังอบูฮุไรรอก็ยืนฟังพออาซานแต่ละครั้งจบอาซานแล้วก็นิ่งพักนึงใช่มั้ยแล้วก็อาซานต่อนบีบอกว่าใครที่กล่าวเหมือนไซดีนาบิลานเขาได้สวรรค์อัลลอฮ์แค่รับอาซานอย่างเดียวพี่น้องง่ายหรือยากง่ายเวลาทำมีเปล่ามีแต่ส่วนใหญ่ลืมคุยกันจับอาซานก็อาซานไปดิอาซานที่สวดอัลอาตีก็อาซานไปฉันไม่เกี่ยวพี่น้องครับคุยได้จะต้องฟังด้วยแล้วก็รับอาซานด้วยเห็นไหมนี่สิ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องรับอาซานอัลลอฮฺอักบัรเรื่องง่ายๆพี่น้องแต่เรามาทบทวนกันต่อมาครับอีกข้อหนึ่งมันกาตามากอยซอนวะฮุวะกอดิรุนอะลาอัยยุนัฟฟิยุนัฟฟิซะฮูผู้ใดที่อดทนให้อภัยกับคนที่ทำให้เราโกรธพี่น้องเคยโกรธคนไหมล่ะมีคนคนหนึ่งทำให้เราโกรธใช่ไหมอาจจะตำหนิเราว่าเราใส่ร้ายเราจะยินเราหูแดงเลยหูร้อนเลยนะใจเต้นปึบเลยกูต้องนึกแก้แค้นแต่แค่ให้อยู่หมัดพวกมีไหมมีเยอะลุยเมื่อไหร่ก็ลุยได้แต่ให้อภัย
ก็ยอมมันให้มันด่าไปบ้างคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องหลายนะครับอัลลอฮ์ต้องการนะส่งนบีมาสอนเนี่ยเรื่องอบรมเนี่ยเรื่องให้อภัยกับคนที่ทำอะไรไม่ดีกับเราให้อภัยกันไปเถอะถ้าจะด่าเนาะด่าคล่องกว่านะเพราะเราเนี่ยก็ไม่เบานะพอฝึกเรียนด่ามาแล้วผ่านหลักสูตรเรื่องด่าคนนี่ฉันเก่งนะแล้วก็พวกเยอะพร้อมที่จะลุยได้ทุกเวลาแต่ไม่ทำให้อภัยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺจะให้เข้าเขาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมพี่น้องอัลลอฮฺต้องการนะให้อภัยกับคนถ้าอย่างนั้นสามีภรรยาที่บ้านต้องทะเลาะกันไหมไอ้คนที่เงียบก่อนหรือว่างอก่อนเนี่ยดีหรือไม่ดีไอ้งอก่อนเนี่ยเสียฟอร์มนะเสียจะไม่เสีย นี่ฟังศาสนานะพี่น้องนะถ้าไม่ฟังหนักกว่านี้นะที่พอฟังศาสนาบ่อยๆก็เออให้อภัยมันไปเออผมขอเล่าตาบีอีนคนหนึ่งซอฮาบะเห็นนบีแล้วก็ตาบีอีนเห็นซอฮาบะไม่เห็นนบีตาบีอีนตาบีอีนเห็นตาบีอีนไม่เห็นซอฮาบะไม่เห็นนบีเขามีชื่อเฉพาะมีอยู่คนหนึ่งเป็นอาเลมอุลามะถูกด่าพอออกจากบ้านเดินไปก็บ้านหลังหนึ่งก็กำลังนินทาตัวเองอยู่เดินก็ได้ยินฟังโอ้โหนี่เขาเล่นงานเราได้ยินสองหูเลยพี่น้องพอตอนบ่ายๆก็กลับบ้านมาถึงก็ไปบอกลูกชายบอกลูกเอาถาดโตๆมาอินทผลัมเม็ดงามๆไปซื้อมาเอาใส่ถาดให้เยอะเลยแล้วก็เดินไปให้บริจาคให้คนบ้านนั้นลูกถามว่าไปให้หน่อยวาระอะไรพ่อเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยฉันพ่อเดินผ่านไปเขาด่าพ่อก็ดีใจที่บัญชีของพ่อถูกเพิ่มพูนด้วยความดีพ่อไม่ต้องทำเลยคนอื่นก็ทำให้เลยไปขอบคุณเขาเอาอินฟาลัมไปให้พี่น้องทำได้ไหมอย่างเงี้ยทำได้ป่ะให้อภัยด้วยทำบุญอีกด้วยเองเอารางวัลมาให้ฉันใส่บัญชีฉันทำได้ป่ะถ้าทำได้ต้องฟังศาสนาเยอะถ้าส่วนใหญ่นี่มันทำไม่ได้เครียดบางทีวันนั้นทำงานก็ทำไม่ได้ขังเครียดฉันถูกด่าแล้วเนี่ยก็หาวิธีแก้แค้นพอทีพี่น้องไอ้แก้แค้นน่ะไม่มีประโยชน์ให้อภัยดีไหมอภัยดีที่สุดอัลลอฮ์ต้องการครับอัลลอฮ์ต้องการให้เราให้อภัยกับคนพี่น้องเอาบุคคลตัวอย่างนบีมูฮัมมัดให้อภัยกับคนเปล่าผมเล่าบ่อยๆนะมีผู้หญิงยิวคนหนึ่งโยนขยะใส่ศีรษะนบีผู้หญิงยิวนะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นบีก็เอามือจะปัดลงอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยพี่น้องพอวันที่ห้าที่หกไม่โยนใส่ศีรษะนบีนบีก็งงนี่หายไปไหนอัลลอฮ์พี่น้องนั่นเป็นบุคคลตัวอย่างนะที่อัลลอฮ์ส่งมาคนเดียวในโลกพี่น้องมองบุคคลเนี่ยเป็นตัวอย่างนะนบีถามว่าบ้านนี้หายไปไหนก็จะรับคำตอบว่าไม่สบายนบีขึ้นมาทำอะไรเยี่ยมแล้วก็ต่อมามารับอิสลามผู้หญิงคนนี้คนที่ด่านบีเนี่ยไม่ใช่ด่าเอาขยะใส่ศีรษะนบีนี่ก็บุคคลตัวอย่างพี่น้องรางวัลเป็นของใครของท่านนบี
เห็นไหมอิสลามสอนดีไหมดีหนักไหมหนักคนที่ทำได้ไหมได้แต่คนนั้นต้องมีอีหม่านเยอะๆต้องเรียนศาสนาฟังศาสนาเยอะๆพี่น้องอิชาอัลลอฮ์ทำได้ทุกคนนะอิชาอัลลอฮ์ทำได้ทุกคนเอาต่อมาอีกข้อหนึ่งมันรับอันอิรดีอาคีฮีบิลไกบะติกานะฮักกอนอัลลอฮีใครที่ปกป้องนี่หมายถึงพูดกันเอาไว้เลยพูดปกป้องเขาญาติพี่น้องของเขาหรือพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งถูกต่อว่าถูกด่าแล้วเรานี่เข้าไปทำไรนะเข้าไปยับยั้งบอกเอ้ยที่เองพูดมันไม่จริงหรอกรับหลังเขาด้วยนะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราหรอกแต่ว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วคุณไปว่าเขาเนี่ยเราเข้าไปปกป้องนะชื่อเสียงของเขาเกียรติยศของเขาคุณทำลายเขาทำไมอัลลอฮ์จะช่วยคนคนนี้ให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยทำเปล่าเคยไหมอ่ะไอ้ที่ทำก็คือสามีเรากับภรรยาเราแต่นี่ถ้าไม่ใช่สามีภรรยาและคนอื่นเนี่ยเราทำไหมล่ะก็ต้องพยายามทำด้วยถ้าเรารู้จักเขาอะไรเขาปกป้องพี่น้องมุสลิมไม่ให้ชื่อเสียงของเขาเสียหายถูกทำลายสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดครับพี่น้องอย่าทำเพื่อคนหนึ่งคนใดต่อมาครับเรื่องแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ทุกคนต้องแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ใช่ไหมหากันคนละอย่าง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 ไม่เหมือนกันในกุรอานอธิบายไว้ว่าอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ตอนเช้าๆเนี่ยพี่น้องครับออกไปหาริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่แล้วนะมีที่ทำงานมีไหมมีมีร้านค้ามีไหมมีมีโรงงานมีทุกคนออกไปเนี่ยเนียสะอาดหมดทุกคนแต่นบีสั่งใครที่ทำตัวแบบนี้ริสกีของอัลลอฮ์ต้องมอบไว้กับอัลลอฮ์ทำหัวใจของเขาให้เหมือนหัวใจอะไรหัวใจนกหัวใจนกแล้วก็นกกับตัวเรามันอยู่ห่างกันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมันบินอยู่แถวเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยนบีสั่งให้เราดูตัวอย่างนกในการแสวงหาริสกีของสัตว์นกแต่ละตัวแต่ละตัวไม่มีออฟฟิศออกจากรังเป็นยังไงหิวพอตอนเย็นกลับมาอิ่มไหมนบีพูดเองนะกระเพาะอิ่มหมดตอนออกนะหิวหมดตอนกลับมาตอนเย็นหิวหมดเหลือมาฝากลูกอีกเพราะฉะนั้นหัวใจของมนุษย์ที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ต้องการนะให้หัวใจของพี่น้องมุสลิมไปหาริสกีของอัลลอฮ์ต้องยากีนไว้ใจในอัลลอฮ์เหมือนหัวใจนกทำได้ไหมไม่ได้ง่ายต้องทำเถอะมอบกับอัลลอฮ์เลยมอบกับอัลลอฮ์ฉันมอบกับอัลลอฮ์ตะวักกัลตัวอัลลอฮ์ฉันมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องทำไมอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเรื่องนกเพราะมันเราเห็นอยู่แล้วแล้วก็นกเนี่ยไว้ใจอัลลอฮ์จริงๆนะมีนกตัวไหนบ้างบินแล้วก็ร่วงตายมีไหมไม่มีครับอัลลอฮฺอักบัรเอาต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งอัลลอฮฺต้องการทำให้อัลลอฮฺพอใจนะพี่น้องนะใครที่เลี้ยงลูกผู้หญิง
ทำไมนบีเน้นเรื่องลูกผู้หญิงอ่ะเพราะอาหรับสมัยก่อนเนี่ยใครมีลูกผู้หญิงเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่มีบารักัตเพราะเขาฆ่าลูกผู้หญิงเพราะลูกผู้หญิงเนี่ยเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านพูดน้องๆก็ไม่ดีเลยฆ่าให้หมดนบีก็พูดว่าใครที่มีลูกผู้หญิงเลี้ยงให้ดีแล้วก็สอนอิสลามให้ลูกนมาดเป็นอาบน้ำนมาดเป็นอาบน้ำญะนาบะห์เป็นอ่านกุรอานเป็นซิกรุลลอฮ์เป็นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเป็นนมาดดุฮาเป็นนมาดหน้าหลังวันสิบรอกอะอ์เป็นอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็สอนทำกับข้าวอีกสัก 6-7 รายการทำบูดูทอดเป็นเนื้อทอดเป็นแกงเขียวหวานเป็นกวาดบ้านเป็นเอาใจคนเป็นอดทนไม่โมโหไม่โกรธเป็นแล้วก็หาสามีให้ลูกสาวเราได้แต่งงานหาสามีหายังไงให้ดูสองข้อข้อที่หนึ่งว่าศาสนามีไหมเข้าใจศาสนาไหมไม่ใช่รู้ศาสนานะเข้าใจศาสนานะไอ้รู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันนะรู้นะรู้แล้วแต่เข้าใจไม่เข้าใจต้องเอาเข้าใจศาสนาแล้วก็มีมารยาทงามมารยาทดีพี่น้องอ่อนน้อมถ่อมตนดีอะไรดีอัลลอฮ์พี่น้องถ้าผู้ชายมาสู่ขอเราส่งคนไปทาบทามก่อนก็ได้เมื่อกี้นี่มีคนถามผมเรื่องมาฮัจญ์125ก็ถามว่ามาจากไหนผมบอกว่าไอ้125นี่คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังเองตอนพ่อยังไม่ตายอ่ะนี่เป็นมหาที่ท่านจุฬาราชมนตรีชื่ออะไรที่อยู่น้องจอกตายไปแล้วอาจารย์สวัสดิ์สุวรรณศักดิ์เป็นผู้กำหนดไม่ใช่นบีกำหนดของที่คนกำหนดจำกันหมดเลยทั้งประเทศของที่นบีกำหนดไม่จำสักคนหนึ่งจำจากกลุ่มซูนนะห์อยู่ไม่กี่หลังที่อาจารย์สวัสดิ์ให้มหุลลอท่านจุลากำหนด125นี่อัลลอฮ์พี่น้องจำกันจังเลยผู้ชายก็ชอบที่125ถูกด้วยเวลาผมไปเขาเชิญเป็นอะไรเป็นอ่านกุตบ้าบ้างอะไรบ้างผมบอกมหัจญ์เท่าไรถ้า125ผมไม่แต่งผมแต่งเองอาจารย์จะเอาเท่าไรล่ะคุณกำหนดเท่าไรอ่ะกำหนด 200,000อ่ะแล้วก็ทำไมไม่พูดล่ะไอ้200,000น่ะเอาไว้ชักดาบนะเวลามีปัญหานะเวลาเอ่ย125โอ้โหนี่ออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วเอาต่อมาครับตะกี้พูดอะไรลืมไปแล้วให้มีเลี้ยงลูกผู้หญิงนะแล้วก็หาสามีแต่งงานให้นี่แหละไปสวรรค์หมดอัลลอฮ์ต้องการทำให้อัลลอฮ์ทั้งพ่อทั้งแม่จะไปหมดเลยอัลลอฮ์อักบัรต่อมาเรื่องผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวใครที่ถือศีลอดคนที่นมาดครบ5เวลาฟังให้ดีแล้วก็เตรียมตัวไปสวรรค์ใครที่นมาดครบ5เวลาใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครที่เชื่อฟังสามีไอ้ข้อที่3นี่แหละยุ่งหน่อยจะเชื่อไหวหรือเนี่ยเชื่อฟังสามีพี่น้องไหวไหมเชื่อไหวไหมไหวนะอัลฮัมดุลิลลาห์เชื่อฟังสามีที่สามีแนะนำในทางที่ดีถ้าสามีบอกว่าไปซื้อเหล้าให้พี่หน่อยต้องไปไหมอย่างนี้เราก็ต้องไม่ไปนี่ยกตัวอย่างแย่ๆที่สุดแล้วพี่น้อง
แล้วก็ข้อที่4พี่น้องครับรักษาตัวเองให้ดีดีมั้ยเนี่ยรักษาตัวเองแต่คนรักรักษาอยู่แล้วแต่บางคนรักษาผิด มีคนส่งไลน์มาผมอ่านเช้าเนี่ยเล่าให้ฟังมีพระที่วัดถูกเชิญให้ไปอบรมคนที่จะถูกประหารชีวิตแล้วบังเอิญในคนที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยบ้านเขาอยู่หน้าวัดก็รู้จักกันสาเหตุที่ต้องถูกประหารชีวิตเพราะว่าสามีเนี่ยฆ่าภรรยาตายแล้วพระก็ไปอบรมก็เรียกมาว่าเนี่ยไปฆ่าทำไมไปฆ่าภรรยาตายทำไมฉันพูดแล้วมันไม่เชื่ออ้าวก็เลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอก็เลิกกันแล้วนั่นแล้วมันฉันพูดแนะนำมันไม่เชื่อมันทำอะไรหรือมันเป็นโรคเอดส์ด้วยแล้วก็ไปนอนกับใครแต่ใครไปด้วยรวมไปถึงวัดพระในวัดทั้งหมดนี่พญาฉันเนี่ยนอนมาหมดแล้วเพราะว่าอย่างนี้พระเป็นลมใช่ว่าพระคนนี้ก็ทำที่นานมาแล้วพาเป็นลมอ๋อหงายท้องตึงเลยพอแค่นี้พอนะพอเป็นร่างหมดเวลาพอดีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบิฮิอัจมาอีน